สู้สวัสดีครับอีก5นาทีก็น่าจะ6โมงเย็นแล้วขอรบธงชาติคุณสวยเถอะได้เวลานะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน12คนแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะจะได้กระจายไปทั่วถึงเพราะว่าตารางเนี้ยเป็นตารางที่ครูคิดว่าสำคัญมากแล้วก็นัดกันไว้ล่วงหน้าพอสมควรเลยว่าดีสวอคเถอะในสัปดาห์นี้ครูจะมาพูดเกี่ยวกับตารางนี้ซึ่งตารางเนี้ยครูตั้งชื่อของครูเองนะครับครูตั้งชื่อของครูเองว่าเป็นตารางบางทีครูจะเรียกว่าตารางที่1หรือแม้แต่ DS ทุกทะเบียนเลยนะครับเป็นตารางที่1ที่คนทุกคนหรือว่าประเทศไหนก็ได้ทุกคนคนไทยพวกเราทุกคนนะที่จะเรียนภาษาดอยช์และจะต้องเจอจะต้องใช้นะครับเป็นตารางแรกว่างั้นเถอะนะครับก็คือตารางเนี้ย DS ทุกทะเบียนเลยหรือบางทีก็เรียกว่าตาราง 9x4 นะครับ 9x4 ก็เรียกให้ง่ายๆนั่นก็คือมีทั้งหมด9บรรทัดนะครับตั้งแต่ประธาน9ตัว each do r c s c c v แล้วก็ ear อันนี้เป็นการเรียงการพูดแบบเวลาเราผันแวบ in present ในปัจจุบันใช่ไหมใครจำได้บ้างในสัปดาห์ที่1ที่เรามาเริ่มเรียนเยอรมันสู้โควิดกันนะครับสัปดาห์ที่1ก็จะเป็นการปูพื้นฐานประธาน9ตัวแล้วก็การผันแวบกลุ่มหน่อไม้กลุ่มหน่อไม้ก็คือAlle Verben sind normal นะ zu konjugieren นะครับเป็นการผันแบบทั่วไปไม่มีการเปลี่ยนเสียงก็จะมีการตั้งประธาน9ตัวก็จะมีอย่างเงี้ยแหละ9ตัวนะครับช่องนี้นะครับช่องที่1เนี่ยจะเป็นช่องประธานนะครับแต่เมื่อกี้ที่ครูเรียนเนี่ยเป็นวิธีการเรียงแบบ ich du นะครับบรรทัดที่1 2ก็เป็นการผัน ich komme du kommst อันนี้เป็นการผันแบบเนาะแล้วก็ RCS ก็ชี้ไปที่ข้างนอกเลย R เขาผู้ชาย C หล่อนผู้หญิง Sอาจจะเป็น das Kind นะครับอาจจะเป็น das Baby ไม่ก็สิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นคำนามเพศ das นะครับเราเรียกว่า s นะครับก็จะเป็น singular เอกพจน์นั่นเอง RCS ก็จะเป็นบรรทัดที่3ถ้าสำหรับแวบเมื่อกี้ ich komme du kommst RCS ก็จะเป็น kommt ถูกไหมเติมเทข้างหลังนะครับก่อนเติมเทตัด an นะครับสิ่งที่เหลืออยู่เราเรียกว่ารากศัพท์ komm นะอันนั้นของสัปดาห์ที่1หลังจากนั้นก็จะมีประธานอีก3ตัวคือ c เนี่ยแบบหลายคนเลยนะพวกเขาเหล่านั้นซึ่งวันนี้จะอยู่ตรงนี้4ตัวนั้นคืออยู่ตัวนี้4ตัวนี้นะครับสีดำตัวนี้นะครับอันนี้ RCS อันนี้เป็น singular นะครับ singular นั่นคือเขาผู้ชายคนเดียวหล่อนผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ S เพศกลางนะครับอาจจะเป็นคนก็ได้สิ่งของก็ได้ R นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้ก็ใกล้ตัว Der Stift อันเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ R เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสมอไปนะครับอันนี้C กลับมาที่บรรทัดที่4เราหันแวบนะสำหรับคำว่า comment ก็จะเป็น C C gross แล้วก็ wir โอเคหรืออาจจะเป็น C gross C plural แล้วก็ wir นะครับแล้วก็ครูจะทำท่าอย่างนี้ C C wir นะครับ C C wir ich du RCS C คือพวกเขาเหล่านั้น C gross คือท่านนะครับคนเดียวเรียกท่านหลายๆคนเรียกพวกท่านใช้คำเดียวกันพิเศษมากอันนี้เป็นได้ทั้ง singular แล้วก็ plural เอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้นะครับ4ตัวนี้นะครับแล้วก็ via นี่คือเอาคู่สนทนาด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวเองด้วยนะครับฉันกับเธอเนี่ยรวมกันเป็นพวกเรานะครับคือ via ตัวนี้แล้วก็ประธานตัวสุดท้ายคือ ear i h a r ear แปลว่าพวกเธอถ้ายังจำกันได้นะอันนี้เวลาการผันแวบของคำว่า come อย่างเช่นบอกว่าพวกเธอมาDas sage ich dann, ihr kommt, ihr kommt. อันนี้ของสัปดาห์ที่1นะชวนให้นะประธานตัวนี้ก็จะเป็นอยู่บรรทัดที่5เลยของการผันแวบ im Präsens นะเวลาใช้การปัจจุบันพูดนะครับ ich komme, du kommst, RCS kommt. อันนี้จะอยู่บรรทัดที่3แล้วก็ Sie, sie, wir kommen นะครับ3ตัวนี้นะครับจะลงท้ายด้วย an นะครับจะอยู่บรรทัดที่4ของการผันแวบแล้วก็บรรทัดสุดท้ายจะเป็นเอียดมีตัวเดียวโดดๆเลยนะครับซึ่งครูจะเรียกว่าประธานตัวที่9ว่างั้นเถอะประมาณนี้นะนี่วิธีการเรียนนั่นคือ for the as to walker สัปดาห์แรกเราเรียนกันอย่างนั้นนะครับมีแวบที่เรียกว่าหน่อไม้ก็คือกลุ่มธรรมดาครูเรียกว่าหน่อไม้กลุ่มหน่อไม้นะกลุ่มหน่อไม้มีอะไรบ้างก็จะมีคำว่า machen m r c h ออกเสียงว่า mach แล้วก็ตามด้วย a n นะครับแวบ in the deutschen sprache ส่วนใหญ่ 90% up นะครับจะลงท้ายด้วย a n เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาษาดอยช์นะครับ
ภาษาดอยช์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูว่าเอกลักษณ์ในภาษาในตัวภาษานะไม่ใช่คนนะในตัวภาษาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแน่นอนเลยดูแวบ 90% อัพลงได้ด้วย AN แสดงว่ามันมีการปิดเสียงที่คนเยอรมันพอใจแล้วก็เอามาใช้อย่างต่อเนื่องคือปิดเสียงด้วยตัว N หรือว่าแม่กลภาษาไทยนี่แหละเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คือแม่กลในภาษาเยอรมันจะมีคำที่ลงท้ายแม่กลเยอะนะครับอย่างเช่นแวบทุกตัวเลย comment ก็ลงท้ายด้วย A gehen ก็ลงท้ายด้วย AN นะครับคำว่าทำตัวแรกเลยที่ครูใส่เอาไว้ในสัปดาห์แรกก็คือคำว่า machen ที่แปลว่าทำนะครับ M A C H A N machen แปลว่าทำเวลาผ่านก็จะเป็น ich mache du machst er sie es macht sie sie wir machen แล้วก็ตัวสุดท้าย ihr macht นะครับ ich ตัด an เติม a ออกเสียงเอจาก machen เป็น mache นะครับของดูตัด an เติม st st จะออกเป็น2จังหวะคือเป็นลมของตัว S ส่วน T เป็นส่วนคำว่า T เป็นลมของตัว T นะครับ S T ก็คือ St 2จังหวะเพราะฉะนั้น Ich mache ดูจะเป็น Machst Machst ก่อนที่จะพูด St ของดูก็จะมีลม CH ติดมาด้วยเพราะคำว่า MRCH Mach จริงๆแล้วไม่มีตัวสะกดที่เป็นตัวสะกดแบบปิดคำนะครับก็คือไม่ใช่มอม้าไม่เห็นอากาศกอไก่หรือว่าไม่ใช่มอม้าไม่เห็นอากาศข้อควายนะครับแต่เสียงมันจะเป็นคล้ายๆมอมะสระอะเป็นมะหลังจากนั้นออกเสียงลมเซฮาทันทีก็เป็นมะโอเคมะคอย่างนี้เป็นต้นมะอ่ะก็จะเป็นมะคมะสต์ได้ละทีนี้ LCS ตัด AN เติม K ก็จะเป็น Air macht Sie macht Es macht LCS รวมๆกันนะครับเวลาเราท่องคำศัพท์นะบรรทัดที่3บรรทัดที่1 Ich mache บรรทัดที่2 Du machstบรรทัดที่3 RCS macht โอเคบรรทัดที่4ก็จะเป็น Sie sie wir machen กลับมาเป็นหน้าตาเหมือนรูป infinitive infinitive คืออะไรคือรูปที่แวบนั้นๆเกิดมาครั้งแรกเกิดมาอยู่ในภาษาเยอรมันครั้งแรกเลยยังไม่เจอประธานเพราะฉะนั้นแวบจะยังไม่ต้องผ่านตามประธานเกิดมาเฉยๆมีแต่แวบเหมือนเกิดมาเป็นคำว่ากินคำว่านอนคำว่ายืนอย่างที่ครูยืนอยู่ตอนนี้คำว่ามอง sehenหรือว่าคำว่า sprechen ที่ครูกำลังพูดอยู่นะหรือถ้ามีคนพูดกับครูก็จะมีครูก็จะการทำแวบคำว่าได้ยินคือ hören หรือว่าคำว่าฟังก็ได้ hören นะคำเหล่านี้เรียกว่าแวบอยู่ในรูป infinitive ยังไม่ได้รับการผ่านเพราะยังไม่เจอประธานแต่ถ้าเราเอามาใช้ปุ๊บถ้าจะพูดว่าฉันฟัง ich höre จาก hören ก็เปลี่ยนเป็น höre นะครับเราเรียกว่าการผ่านแวบอันนั้นของสัปดาห์ที่หนึ่งนะของ ear เนี่ยจะเป็น ear heardear macht ear kommt เอกลักษณ์ของเสียงเหล่านี้เก็บให้หมดคุณจะทวนให้ของ ich im Präsenz นะครับประโยคในปัจจุบันเสียงจะเป็นเสียง ich mache ich höre ich komme ich sage ich schreibe ich stehe อย่างนี้เป็นต้นนะเสียงจะเป็นเสียงสั้นหรือยาวคำตอบคือเสียงสั้นนะครับถ้าเป็นเสียงตัวนั้นเหมือนคำว่า Mutter VaterBruder, Schwester ลงได้ด้วย AR นะครับนั่นคือการออกเสียงนะครับของดูก็ไม่ยากก็จะเป็นลงท้ายด้วย ST เอกลักษณ์ก็จะมีคำว่าจะได้ยินเสียงเสมอเลยคือ ST 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 นะคล้ายๆกับในหัวเราคิดคำว่า Sutter 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 อย่างเงี้ยจะเป็น ST 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 นะครับ Du machst Du kommst Du gehst Du isst Du hörst Du schreibst นอนก็ Du schläfst อย่างนี้เป็นต้นนะครับฟังก็เอาพูดไปแล้ว du hörst ใช่ไหมเธอเข้าใจก็ du verstehst กลับกันก็เป็น verstehst du นะครับ verstehst du นี่คือเอกลักษณ์ของ du เอกลักษณ์ของ du จะมีเสียง st ถ้าเราฟังถ้าเราเขียนก็จะมี st กำกับในส่วนของ verb เขาเรียกว่า verb conjugation นะครับเอกลักษณ์ของ RCS ลงท้ายด้วยเสียงเวลาเขียนคือเขียนตัว tตัวเทหน้าตายังไงมีตัวเทสักตัวไหมในนี้ไม่มีไม่เป็นไรตัวเทคือตัวทีในภาษาอังกฤษนะครับตัวเทตัด AN เติมเทอันนั้นจะเป็นของ RCS นะครับ21คนแล้วแชร์กันเยอะนะครับกูเทนทาร์กอารีบูนิฟาตกดหัวใจให้เลยนันทิกานกูตินอาเบนคาครูสวัสดีครับทักกันมาได้นะมาดูทันพอดีค่ะอาจารย์พอดีวันนี้อะไรเนี่ย
มีเรียนที่โรงเรียนในเยอรมันบ่ายโมงครึ่งเราเลาเรนเซนนะตัว Z นะครับนามสกุลของเรานะออกเสียงหนักกว่าตัว S นะเราเลาเรนเซนหรืออาจจะเป็นลอเรนซ์ก็ได้ลอเรนซ์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นรากศัพท์ภาษาอะไรนะครับทักทายทุกคนเลยสัปดาห์แรกที่ผ่านมาก็จะเป็นการผันแวบนะครับแล้วก็จะมีแวบที่ผันตามประธานนี่คือ Impressent นะแล้วก็เวลาเราเจอแวบตัวใหม่อันดับที่1เช็คก่อนว่าเป็นแวบหน่อไม้ไหมนะครับนั่นคือ Impressent มีการเปลี่ยนเสียงไหมนะครับถ้าแวบตัวไหนมีการเปลี่ยนเสียงจะเกิดขึ้นกับประธานเฉพาะ4ตัวเท่านั้นนั่นคือ do air cs นะครับความพิเศษก็คือเป็น singular หมดเลย do แปลว่าเธอคนเดียว air เขาคนเดียว c หล่อนคนเดียว s มันหรือไม่ก็สิ่งของที่เป็นเพศกลางนะครับหรือไม่ก็คำนามที่เป็นเพศกลางอันเดียวแห่งเดียวที่เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ do air cs จะเกิดขึ้นดูอยู่บรรทัดที่2 RCS อยู่บรรทัดที่3นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ของดู RCS สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงเฉพาะแวบที่มันไม่หน่อไม้มีอะไรบ้างอย่างเช่นในชีวิตประจำวันอิมอาลทักคำว่านอนไงชลาเฟนแวบตัวนี้เกิดมาคือคำว่าชลาเฟนภาษาอังกฤษคือ sleep ของ ich ยังไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียง ich schlafe นะครับเสียงในรากศัพท์ laugh ของสระอาก็ยังเป็นสระอาอยู่ ich schlafe sie sieberC gross C plural wir พวกเรานะครับกลุ่มนี้บรรทัดที่4เป็นกลุ่มพหูพจน์ไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็น laugh อยู่แต่ลงท้ายด้วย an อย่างเช่น wir schlafen ตอนนี้พวกเรานอนอยู่อย่างนี้เป็นต้นโอเคตอนนี้พวกเรานอนอยู่ในเตียงคนยังมันจะพูดว่าในเตียงนะคนไทยจะพูดว่าบนเตียงไหมหรือว่าที่ที่นอนนะคนยังจะพูดว่า im Bett โอเค wir schlafen im Bett อย่างนี้เป็นต้นเราหลับเรานอนอยู่ในเตียงโอเคส่วนเอียตัดเอ็นเติมเทนะครับเสียงนะครับนี่นะหลังจากนั้นเราก็ต้องศึกษาดูว่าลืมไปยังคำว่าชลาเฟนของดู RCS ดู RCS มีการเปลี่ยนเสียง Ich schlafe du schläfst ทีนึงนะ Ich schlafe du schläfst schlaf schläf เสียงเปลี่ยนจาก laf สระ a เป็น lef เป็น a um laut ฟังเหมือนคล้ายๆสระ a แต่มันคือ a um laut นะครับอาอุ้มเล้าในบางคำอย่างเช่นคำว่าชีสเนยแข็งนะจะออกเสียงว่าเคสออกเสียงหนักไปทางสระเอทันทีเคสแต่ถ้าคำว่าชลาฟเฟนจะไม่เป็นชลีฟจะเป็นชลีฟกึ่งก้ำกึ่งค่อนข้างก้ำกึ่งลงเอกับเอโอเคหรือว่าคำว่าขับรถฟาร์เรนถ้าดูเนี่ยจะเป็นดูเฟสอันนี้สระเอเลยจะค่อนไปทางสระเอเลยอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของตัวฮาร์ที่ตามมาก็ได้นะถ้าเป็นเอมันก็จะเป็นดูเฟสไม่ใช่นะสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อย daran gewöhnt นั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยเราก็เรียนแบบตามนะครับหัวใจของการเรียนภาษาคนเยอรมันพูดยังไงก็เรียนแบบตามโดยเฉพาะภาษาที่อยู่ในทีวีภาษาที่เป็น Hochdeutsch นะส่วนในชีวิตประจำวันถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่เขาพูดเดียเล็กบ้างหรือว่าลงท้ายด้วยอย่างเช่น ich mache ich gehe ich komme อย่างเงี้ยจากกลายเป็นเราก็อาจจะปรับเล็กน้อยเพื่อให้การสนทนามันราบรื่นนะครับอย่างเช่น in Stuttgart นี่สิ่งที่ครูเคยเจอมาเนี่ย ich war in Stuttgartที่สตุตการ์ดเขาพูดว่าสมมติว่าฉันไปโรงเรียนเนี่ยหลายคนพูดว่า ich gehe in die Schule นะก็จะเป็นเสียง e นะครับถามว่าไหนถูกก็ทุกอย่างถูกหมดเพราะหนึ่งไม่ว่าจะพูดว่า ich gehe in die Schule หรือจะ ich gehe in die Schule ก็เขียนเหมือนกันแค่ออกเสียงต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สื่อสารความหมายได้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองอันถูกหมดนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่นั่นเองนะครับก็ปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าภาษาในทีวีก็จะเป็น Hochdeutsch นะครับลงท้ายด้วย a ออกเสียง แบบสั้นๆ so มี สั้นๆไหมไม่มีนะมี สั้นๆมี ยาวๆอันนี้จะเป็น unser อันนี้เป็น นะไม่อ่านว่า unser เสียงจะไม่ขาดจะเป็น unser อันนี้ eu สระ oi เหมือน europa เหมือน euro นะครับก็จะเป็น oi อันนี้ไม่มีพยัญชนะนามก็ ar ออกเสียง ธรรมดาเป็น euer โอเคไม่ต้องกังวลบางคนแบบไม่กล้าอ่านนะอันนี้ eu oi ar euer unser ตัวนี้เป็น sir ว่ามีตัว s นั่นเองนะ unser oi อันนี้จะเป็นแบบยาวสมมุตินะสมมุติเฉยๆที่คุณหมายถึงถ้าไม่มี air ลงท้ายตัวเนี้ย unser จะอ่านว่า unser เสียงสั้นพอมี air จะเป็น unser เช่นเดียวกันอย่างนี้ถ้าไม่มี air จะเป็นตัวล่างนะจะเป็น euer พอมี air ก็จะเป็น euer
นี่การออกเสียงนะครูจะเน้นเป็นพิเศษจะได้ฝึกกันให้ถูกต้องนะครับชัดเจนแต่ถ้าแอร์แบบนี้อันนี้จะไม่อ่านว่าเออถ้ามันอยู่ข้างหน้าคำส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าแอร์ถ้าอันนี้อยู่หลังเอแอร์จะออกเสียงเออนะครับมุทเธอฟาเธอชเวสเธอบรูเดอร์นะครับพ่อแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายนะครับลงด้านด้วยเอแอร์ทั้งนั้นเลยนะครับชเวสเธอมุทเธอนะครับ good อ่ะหลังจากนั้นพอเรียนแบบเราต้องรู้จัก3 ช่องนะเมื่อกี้3เหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงสรุปให้ว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับประธาน4ตัวเท่านั้นคือ do air cs ถ้าฟาเร่นประธานตัวไหนที่ต้องเป็นแฟร์ก็มี do air cs do fast air fast c fast s fast Herr Müller fährt das Auto Frau Müller fährt das Autoแต่ถ้าทั้งสองคนนั้นเขาสองคนนั้นก็เป็น C ไม่แฟร์กลับมาเป็นฟ้าเรนเสียงเหมือนเดิม C ฟ้าเรนดัสออโต้ถ้าขับรถกลับบ้านก็เป็น C ฟ้าเรนดัสออโต้หน้าเขาเสือก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องรู้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงเกิดขึ้นเฉพาะประธาน4ตัว Do Air CS อันนี้ของ Impresent ทีนี้ถ้าเราโฟกัสตรงที่กริยา3ช่องนะครับพอเราเรียนมามีกริยา3ช่องอย่างเช่นคำว่า Machenช่อง2เป็น machte ช่อง3เป็น gemacht อันนั้นทำให้เราพูดได้3แบบเลยจากเดิมอย่างเช่นคำว่า ich mache อะไรดีฉันทำ ich mache Kuchen วันนี้สงสัยหิวมั้งเลยยกตัวอย่าง Kuchen นะครับมันได้ยิน ich mache แปลว่าฉันทำภาษาอังกฤษคือ I do I make นะครับบางครั้งแปลว่า I do บางครั้งแปลว่า I make นะครับสำหรับภาษาไทยง่ายมากแปลว่าทำนะครับ ich mache ลมเสฮานะich มีลมเสหาตั้งแต่คำแรกที่เรียนเลยต้องมีลมเสหานะคำว่า ich อีเสหามีตัวสะกดไหมถ้าเทียบกับภาษาไทยไม่มีเพราะตัวสะกดเป็นลมนะครับไม่อ่านว่า ich ไม่อ่านว่า ich แล้วค่อยคแต่เป็น i สั้นๆตัว i ตัวนี้นะ i เหมือนบางท่านเนี่ยเห็นไหมมีจุดข้างบนด้วยอันนี้คือตัว i จำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยคือ i นะครับ i เสร็จแล้วบวกลม i แล้วค่อยเชื่อมช่องว่างที่เป็นระหว่างอิกับให้มันไม่มีช่องว่างเลยให้มันกริปกลายเป็นอิพร้อมกันลมออกมาเลยนะครับอันนี้คืออิชนะครับลมคำว่ามัคเคนก็เหมือนกัน M R C H อิชมัคฉันทำฉันทำขนมเค้กเค้กภาษาดอยเรียกว่าคูเคนคาอูเซฮาเอ็นคูเคนคำว่าคูเคนก็ลงท้ายด้วยลมเหมือนกันคาอูคือคูนะครับเซฮาเหมือนนี่ก็เซฮาครับอันนี้ก็เซฮานะเน้นการออกเสียงเป็นพิเศษเลยสำหรับตารางนี้นะครับคูเคนแปลว่าขนมเค้กฉันทำขนมเค้กภาษาดอยช์พูดว่า ich mache Kuchen ich mache Kuchen ฉันทำขนมเค้กก้อนเดียว ich mache einen Kuchen นะเพราะว่าขนมเค้กทำไมครูพูดว่า einen นะถ้าเป็นรุ่นพี่หลายคนเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมถึงพูด einenแต่บางคนอาจจะเพิ่งเรียนเพิ่งมาเริ่มหรือว่าเพิ่งกลับมาทบทวนที่พูดไอเน้นเพราะว่าคำว่าคูเคนเป็นเพศชายคำว่าคูเคนไม่ใช่เค้กนะคำว่าคูเคนเกิดมาเป็นเพศชายอะไรก็ตามที่เป็นเพศชายถ้าเราจะระบุว่าเป็นหนึ่งอย่างแล้วมันโดนกระทำอย่างเช่นครูบอกอิชมาคับมันโดนครูทำเค้กเนี่ยเค้กโดนครูทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกรรมตรงลบสติจะพูดว่าไอเน้นนะครับจำเอาไว้เลยอิชมาคับไอเน้นคูเคนจะดื่มกาแฟเป็นเพศชายก็ ich trinke einen Kaffee นะเธอดื่มไม่ใช่ฉันดื่มก็เป็น du trinkst einen Kaffee เธอทำเค้กก็เป็น du machst einen Kuchen โอเคไหมเห็นไหมค่อยๆเข้ามาที่คำว่า1นะ1ของเพศชายลงท้ายด้วย einen ถ้ามันโดนกระทำนะครับแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะพูดว่า eine อย่างเช่นโคลาโค้กนี่แหละ C O L A โคลาคนเยอรมันเรียกโค้กว่าโคลานะเข้าไปในร้านเนี่ยอิมเรสตอรองนะ Ich möchte gern bitte eine Cola นะเขาถามว่า Was möchten Sie bitte zum Trinken ไม่ทราบว่าคุณผู้ชายจะสั่งอะไรดื่มนะ Für mich bitte eine Cola พูดไม่ต้องเป็นประโยคก็ได้ Für mich bitte eine Cola เราพูด eine แต่ถ้าอยากได้กาแฟ Für mich bitte einen Kaffeeนี่เป็นต้นนะต้องรู้เรื่องแดดีดัสจะได้พูดคำว่า1ได้ถูกต้องว่าถ้ามันเป็นอคูสทีฟนะควรจะพูดอะไรระหว่าง I เอาไปพูดกับเพศดัสเพศกลาง
eine เอาไว้พูดกับเพศหญิงอย่างเช่น cola นะ einen เอาไว้พูดกับเพศชายเช่น cafe เยอะเลยเพศชาย kuchen Tee นะ grün Tee อยากกินชาเขียวก็ grün Tee นะ einen grün Tee นะครับสลัดคนเยอรมันก็พูดว่า salat นะครับ einen salat bitte นะเวลาเราได้ยินเขาพูดอะเราก็รีบจำเลยถ้าได้ยินคำว่า einen einen คำนามที่ต่อท้ายมันเป็นเพศชายโอเคมันเป็นเพศชายก็คือบรรทัดนี้นะแอร์เนี่ยนะเค้กเนี่ยเป็นอันนี้ปากกาที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็เป็นบรรทัดนี้นะเป็นเพศชายหมดเลยต้องรู้อ่ะ ich mache einen Kuchen ช่อง2คราวนี้กริยา3ช่องที่ครูบอกเป็น machte ถ้าครูจะบอกว่าครูทำเมื่อวานครู nicht heute เป็นเมื่อวานก็จะพูดว่า gestern นะครับ ich machte เสียงจาก mache เป็น machte ich machte gestern einen Kuchen einen Kuchen ก็ bleibt ungeändert คงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ich machte einen Kuchen แปลว่าฉันทำเค้กไปแล้วเมื่อวานเพราะมีคำว่า gestern มีคำที่บอกเวลาอดีตชัดเจนอย่างเช่นคำว่า gestern เมื่อวานถ้าเมื่อวานซื้อเรียกว่า for gestern โอเคคำเหล่านี้เป็นการระบุชัดเจนว่าเป็นเมื่อวานนิยมใช้ past tense นะภาษาอังกฤษเรียก past tense เยอรมันเรียกว่า preteritum การอดีตในรูปที่1การอดีตในรูปที่1แปลว่าใช้แบบตัวเดียวก็คือคำว่า machte แต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการจะโฟกัสหรือว่าเจาะจงเรื่องของเวลาแค่อยากจะบอกว่าทำกิจกรรมนั้นเสร็จแล้วอย่างเช่นครูบอกว่าครูทำเค้กเสร็จแล้วนะครูทำเค้กเสร็จแล้วนะเราจะนิยมใช้การอดีตเพราะว่าเค้กเสร็จแล้วก็เป็นอดีตเหมือนกันจะไม่พูด ich mache ถ้า ich mache คือกำลังทำอยู่นะครับหรือว่ากำลังทำอยู่ปัจจุบันหรือว่าจะทำในอนาคตอันใกล้คนเยอรมันก็ใช้ปัจจุบันมาพูดได้นะครับอย่างเช่น ich mache einen Kuchen ich mache morgen einen Kuchen พรุ่งนี้จะทำเค้กเห็นไหมใช้ ich mache ในการพูดอนาคตอันใกล้ได้คนเยอรมันสามารถทำได้นะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยในชีวิตประจำวันทีนี้ถ้ากิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนภาษาอังกฤษเราจะได้ยินคำว่า already ว่าแล้วเนี่ยคนเยอรมันจะเรียกว่า shown นะ shown เหมือนมีคนถามเราว่าทำเค้กเสร็จหรือยังแล้วครูอยากจะตอบแบบว่าครูทำเค้กเสร็จแล้วครูจะพูดว่า ich habe schon einen Kuchen gemacht ถ้าไม่อยากพูด einen ich habe schon Kuchen gemacht จะเป็นแบบช่อง3 machen machte gemacht คำว่า gemacht จะลงท้ายอีกทีนึงนะ ich habe schon Kuchen gemachtก็จะเป็น ich habe gemacht habe เป็นแบบไม่แปลถ้าอยากจะแปลก็แปลว่าเสร็จแล้วแล้วก็ gemacht แปลว่าทำนะความหมายของแบบเนี่ยที่มันสื่อสารอยู่ที่คำว่า gemacht นะครับสรุปว่า perfect นะใช้แบบช่อง3ใช้คำว่า ich habe gemacht สิ่งที่สื่อสารคือแบบที่อยู่ตัวสุดท้าย preteritum ใช้แบบตัวเดียว ich machte Kuchen ich machte gestern Kuchen อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะอันนั้นทบทวนกริยา3ช่องได้แล้วอุ่นเครื่องได้แล้ว good เดี๋ยวจะเข้าสู่ตารางแล้วได้เลย ich schlafe แปลว่าฉันหลับแล้วใช่ไหม มาต่อกันนะตารางนี้นะเข้าเรื่องแล้วของวันนี้วันนี้สัปดาห์ที่3จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของตารางทั้ง3ตารางเลยที่ครูโพสไว้มี3ตารางตารางที่1คือ9คูณ4นะครับ9 4 36หรือว่าตารางปฐมบทปฐมฤกษ์นะครับตารางตั้งต้นสาเหตุทุกอย่างในภาษาเยอรมันที่มีความยุ่งยากเกิดจากตารางนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะข้ามผ่านตารางนี้ไปได้นะครับคนเยอรมันเองนะครับเค้าก็เรียนรู้ตารางนี้แบบอัตโนมัติแต่เราเป็นชาวต่างชาตินะเราก็มาเรียนรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับเรียกว่า personal pronomen pronomen ก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วภาษาไทยคือคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามก็คือคำนามนั่นแหละที่เอาไว้แทนคนสัตว์สิ่งของคำนามก็ได้ที่ไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของอาจจะเป็นอย่างเช่นธรรมชาติก็เป็นคำนามความรักเนี่ยก็เป็นคำนามนะครับความรักคือ deliver เป็นเพศหญิงก็จะเป็นตัวนี้ C นะ deliver ความรักเป็นตัวนี้ธรรมชาติ dim natura ธรรมชาติก็เป็นเพศหญิงก็เป็นตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นดวงอาทิตย์ disonnerเป็นคนสัตว์สิ่งของไหมก็ไม่ได้เป็นคนสัตว์สิ่งของแต่เป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เป็นตัวนี้เกิดมาก็เป็น C เหมือนกันนะครับเดโมนดวงจันทร์เป็นเพศชายเดโมนโอเคเดโมนดวงอาทิตย์เป็นเพศหญิงแล้วเนาะแบ่งมาบ้างดวงจันทร์เป็นเพศชายบ้างเดโมนจะเป็นแอร์ถ้าพูดนะพูดเป็นครั้งที่2จะเรียกว่าแอร์อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นบอกว่าวันนี้พระจันทร์สวย
Der Mond er ist schön heute พูดง่ายๆ er ist schön heute วันนี้ดวันนี้อะไรดีมี Sonne scheint นะดวงพระอาทิตย์ส่องแสงวันนี้มีแดดก็จะพูดว่า sie die Sonne scheint เขาจะไม่พูดว่า sie scheint แปลกๆก็จะพูดว่า die Sonne scheint โอเคอย่างนี้ทุกคนอันนี้เป็นประธานเนาะประธาน pronomen คำสรรพนามเอาไว้แทน personal ก็คือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละนะโดยเฉพาะเวลาพูดถึงเป็นครั้งที่สองหรือเอาไว้แทนอย่างเช่น ich เนี่ยเป็นได้ทุกคนนะในภาษาไทยมีเยอะมากนะ ich แปลว่าฉันนะฉันนะฉันก็ได้ผมก็ได้นะไม่เลือกเพศนะครับไม่เลือกสถานะพระก็แทนตัวเองว่า ich นะครับเด็กก็แทนตัวเองว่า ich ผู้ใหญ่ก็แทนตัวเองว่า ich นะนั่นคือ ich ich คือตัวเองอันดับสองคือดูคืออันนี้เป็น the erste person นะเป็นผู้พูดดูกับ sie groß sie groß นี่แปลว่าท่านกับพวกท่านดูแปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณอ่ะคุณอนุโลมให้สองคำภาษาไทยถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอย่างเช่นสนิทกันมากเนาะสมัยพ่อคุณดาวก็คือว่ามึงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดูเพราะว่าถือว่าความสนิทสนมแต่ถ้าไม่สนิทสนมหรือว่าเป็นรูปแบบที่เราต้องให้เกียรติผู้พูดนะคนเยอรมันจะใช้คำนี้คือคำว่า sie groß นะครับซึ่งมีความแตกต่างดูกับ sie เวลาพูดเข้ารูปประโยคจริงๆจะมีการผันแวบแตกต่างกันอย่างเช่นดู kommst sie จะเป็น sie kommen เห็นไหมแตกต่างเพราะมันมีความสนิทสนมหรือว่าความไม่สนิทสนมชัดเจนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการผันแวบก็แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งสองตัวถือว่าเป็น zweite Personแปลว่าบุรุษที่2บุรุษที่2แปลว่า the erste person บุรุษที่1เป็นผู้พูดเพราะฉะนั้นบุรุษที่2เป็นผู้ฟังหรือว่าคู่สนทนานั่นเองใครก็ตามที่อยู่กับเราตรงนี้เขาเป็นบุคคลที่2หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้นะที่ปลายสายโทรศัพท์เนี้ยก็เป็น zweite person นะครับแต่สมมติระหว่างสนทนาเกิดเราไปพาดพิงถึงบุคคลที่3เราเรียกว่า dritte person นะครับ dritte person นะครับบุคคลที่1เรียก erst บุคคลที่2เรียก zweit บุคคลที่3เรียก dritt ไม่เรียกตรายนะเหมือน first second third เยอรมันจะเรียกว่า erst zweiter dritter erste person ก็จะมี ich นะครับที่เป็นคนเดียว ich นะครับ zweiter person ก็จะเป็นดูคนเดียว sie ท่านหรือแม้กระทั่งพวกท่าน sie เนี่ยสามารถเป็นได้หลายคนก็ได้คนเดียวก็ได้นะครับส่วน dritter person มี4ตัวโอเคที่กล่าวไปแล้ว er ผู้ชาย sie ผู้หญิง s เป็นเพศกลางแต่ถ้าเมื่อไร er sie s เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแล้วเราอยากจะพูดถึงพาดพิงเป็นบุคคลที่สามอย่างเช่นอะไรดีวันนี้สมมติมีข่าววันนี้กูอ่านข่าวน้องชัชชุออนมกศรีเนาะมีข่าวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะพูดถึงชัชชุออนมกศรีนะก็จะเป็นสี่ตัวนี้โอเคแต่ถ้าบอกว่าชัชชุออนมกศรีเจเจปลื้มจิตไอ้นะเริ่มหลายคนแล้วก็จะเป็นสี่ตัวนี้ถ้าพูดถึงโค้ดออสผู้ชายคนเดียวก็จะเป็นแอร์แต่ถ้าบอกว่าโค้ดออสกับชัชชุออนคือโค้ดออสกับชัชชุออนก็จะเป็นตัวนี้ทันทีเป็นพหูพจน์นะนั่นแปลว่า4ตัวนี้ไม่สนใจว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นเพศกลางขอให้มีจำนวนมากกว่า1หรือ2ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็น4 plural ในภาษาอังกฤษคือคำว่า they นะครับ air สรุปนะเขา she hen s คือมันที่เป็นเพศกลางนะครับในที่นี้ถ้าบอกว่าปากกาถ้าเป็นคนไทยจะพูดมันเนาะมันสวยมันแพงมันสีเขียวแต่ว่าคนเยอรมันคำว่ามันในภาษาดอยช์